สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณสุบรุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งและจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับเสียงไม่ได้นะเสียงเป็นหวัดไปนะเนี่ยเขาบอกว่าอากาศมันเปลี่ยนนะฮะต้องระมัดระวังเราเองก็วันนี้เปิดสายนะครับแล้วก็ SMS ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับมาดู SMS กันหน่อยมาดูข้อนี้เขาถามว่ารบกวนเปรียบเทียบหน่อยครับระหว่างข้อดีข้อเสียของรถเบนซ์กับ BMW หน่อยครับอายุ45ที่มองไว้คือ X4 กับ GLC ครับอายุจริงๆมันก็ไม่ได้45ยังไม่เท่าไหร่ก็หนุ่มใหญ่นะครับมันก็ใช้อะไรก็ได้นะเอาจริงๆแล้วนะพูดถึงนะจะรถเก๋งก็ได้ SUV ก็ได้แต่ SUV วันนี้คนไทยอาจจะชอบมากกว่าเพราะว่าด้วยถนนหนทางเมืองไทยอ่ะนะเจอแค่ปากท่อที่ก็ไม่ใช่ธนบุรีปากท่อนะแค่ปากท่อบนถนนนี่ก็รถเก่งก็เริ่มเซ็งแล้วล้อเลยคดกันเป็นแถวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเทียบระหว่าง X4 กับ GLC จริงๆมันก็ใหม่ทั้งคู่นะโมเดลครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดใช้คำว่าขนาดกลางดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าเป็น SUV ที่ต้องตอบโจทย์คนเมืองครับแล้วก็ดูค่อนข้างจะหรูหราทั้งคู่ครับแนวทั้งคู่โดยเส้นลาดหลังก็เส้นท้ายก็เป็นแนวลาดแบบออกทรงสปอร์ตมากขึ้น จริงๆคู่นี้ก็พูดกันมันก็เลือกยากมันอยู่ที่ความชอบนะคือถ้าเกิดชอบแนวสปอร์ตเนี่ยฝั่งของ GLC คู่ที่ถูกเทียบจริงๆจะเป็น X3 แต่พอเป็น X4 เอามาเทียบกันเนี่ย X4 เป็นรถที่เกิดจาก X3 เหมือนกันแพลตฟอร์มเดียวกันเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเดียวกันแต่ลาดตัวถังให้มันดูสวยขึ้นใช่ครับเอาดีไซน์ของ X6 มาย่อลงมาอยู่บนแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นช่วงล่างและเครื่องยนต์ของ X3 แล้วมันก็เลยได้ทรงที่เหมือนกับ X6 ย่อส่วนเป็น SUV แบบสไตล์คูปแต่ว่ามี4ประตูเหมือนเดิมขณะที่ GLC ก็เป็นดีไซน์นึงที่ Mercedes-Benz ปรับโดยถ้าเกิดเทียบ GLC กับ GLE จะมีแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าแต่ว่ายังคงเป็นพื้นฐานภายในแล้วก็อุปกรณ์ชุดช่วงล่างโครงล่างของตัวรถเนี่ยเป็นคันเดิมแต่ว่ามีการตกแต่งเฟซลิฟทั้งด้านหน้าโครงล่างส่วนท้ายยังใกล้เคียงเดิมสำหรับตัว GLE นะครับซึ่ง GLC จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่เพราะนั้นถ้าวัดแล้วก็เปรียบเทียบคู่นี้ถ้าชอบบอดี้สไตล์ให้ลูกมีความเป็นสปอร์ตผมว่าฝั่งของ X4 ดูได้เปรียบนิดหน่อยถ้าให้เลือกอ่ะเอาอะไรถ้าเลือกคู่นี้ผมเลือก GLC ด้วยเหตุผลที่ว่าความครบเครื่องของ GLC เครื่องยนต์บล็อกใหม่ชุดเกียร์ในโหมดฟังก์ชันการทำงานอุปกรณ์ที่ให้ใน GLC เนี่ยดูครบเครื่องกว่าแล้วก็ดีไซน์ดูทันสมัยกว่าครับเพราะฉะนั้นฝั่งของ X4 ที่ถูกออกมาเทียบกับ GLC เดิมเนี่ย X4 ถูกนำเข้ามาด้วยราคาที่สูงกว่านี้แต่ครั้งนี้เป็น 4KD ราคาลดลงมาเกือบล้านหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมาประกบติดกับ GLC วัดคู่นี้ผมก็เอาแพลตฟอร์มใหม่ระบบแล้วก็การส่งตัวเทคโนโลยีตัวใหม่ก็เอา GLC ก็2คู่เนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยมันแยกออก2สไตล์เลยคือสปอร์ตคนมาแนวสปอร์ตชอบรถสปอร์ตว่าอายุไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมว่า X4 อาจจะตอบโจทย์นะแต่ถ้าเน้นหรูคือมองรถกับราคาที่จ่ายแล้วเฮ้ยมันภายในต้องหรูอ่ะผมว่า GLC ยังไงเบนซ์ยังไงก็กินขาดเรื่องความหรูแต่พอขับขี่แล้วเนี่ย GLC ผมว่าเป็นยุคใหม่ของเบนซ์ที่พัฒนาแพลตฟอร์มมาให้ดีขึ้นในเรื่องของความเบาของโครงสร้างตัวถังทำให้การขับขี่ดีขึ้นแต่อารมณ์ความสปอร์ตมันก็ยังถึงแม้จะปรับได้นะแต่มันก็ยังสปอร์ตไม่เท่ากับ X4 เพราะฉะนั้นกับเงินที่จ่าย GLC ดูคุ้มกว่าแต่ถ้าคนที่ชอบสปอร์ตแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเป็นสาวก BM อยู่เอกมองเหมือนผมมองเรื่องของเม็ดเงินที่จ่ายลงไปความคุ้มค่าแล้วก็ลองไลฟ์ไทม์ผมว่ายาวๆดูเบนซ์อาจจะดูได้เปรียบกว่าอ่ะรับสายหน่อยไหมคุณวันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัย
คุณชายครับอยู่บ้างคุณชายสายหลุดแล้วไปนะคนฟ้าอากาศไม่ดีมาดูข้อนี้ครับสัญญาณการขโมยจากโรงงานที่ต่อเข้ากับแตรรถเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหมไม่ชอบครับไม่ชอบก็จริงๆมันก็ตัดได้นะใช่ป่ะทำไมมันทำงานบ่อยอะถึงไม่ชอบมันหรือว่าเอาอย่างรถผมฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบคือถ้าพวกปิดประตูไม่สนิทเมื่อไหร่ปั๊บกดรีโมทเมื่อแบรนด์ว่าเรียบร้อยอ๋อลั่นนั่นนี่ลั่นนั่นนี่ถูกว่าแต่จริงๆผมว่ามันข้อดีของมันนะมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราปิดประตูไม่สนิทใช่ป่ะผมว่าอาจจะเป็นประเด็นมาจากเหตุผลเนี้ยปิดประตูไม่สนิทแล้วก็พอกดทีไรก็อายทุกทีปีนปีนอย่างเงี้ยนะตลอดเวลามันไม่ต้องเป็นเสียงเพาะก็ได้นะเพราะว่าเป็นเสียงที่เราอยากให้ดึงความสนใจใช่มันเป็นเสียงที่มันผมว่าดีกว่าเสียงหวอนะหวอมันอายมากกว่านี้ไงใช่ป่ะคือมันปี๊ด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 เราก็รู้แล้วนี่พอปี๊ดแรกเราก็พอเราปรับตัวเริ่มกับมันอย่างผมก็เป็นคือถ้าถามคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีคนนั่งให้ลมแบบปิดประตูเบาๆไม่สนิทนะเรียบร้อยปิดแค่ปี๊ดเดี๋ยวไปเปิดคายอยู่เงี้ยนะเราลงมาแล้วเราลืมมาถึงกดล็อกเลยนะปี๊ดแต่เราก็รู้พอแล้วนะเราก็กดอันล็อกอะมันก็เงียบมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่รู้จะเอาออกทำไมถ้าไปตัดระบบออกเขาก็คือหมายความว่าศูนย์ก็ต้องเอาใส่สมองเข้าไปแล้วก็ตัดยกเลิกการขโมยทั้งหมดก็ไม่เวิร์กและอีกอย่างผมว่าการขโมยศูนย์นี่มันรวนน้อยที่สุดแล้วนะในบรรดาการขโมยติดรถที่เขาไปติดกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าของศูนย์นี่มันรวนน้อยสุดแล้วระบบมันดีอ่ะพอวิ่งไปสักพักหนึ่งความเร็วเกิน20กิโลเมตรประตูก็ล็อกอัตโนมัติก็โอเคแล้วนะถ้าเป็นผมไม่ทำอ่ะผมใช้ปรับตัวเองเอาดีกว่าครับใช่ป่ะครับปรับตัวเองเอาแล้วอีกอย่างนึงผมความรู้สึกว่าวันนี้รถไม่โดนขโมยมันก็ไม่รู้สึกหรอกพอวันโดนงัดโดนแงะขึ้นมาไอ้ปีนตัวนี้นะครับมันช่วยเราได้นะครับคือการขโมยอ่ะถามว่ากันได้ไหม 100% มันไม่ได้ 100% หรอกการขโมยที่ดีที่สุดในโลกคือถ่วงเวลาให้โจรอยู่ในรถนานที่สุดเท่านั้นเองอย่างเงี้ยมันเข้าไปงัดแงะเราล้อปีนมาเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออได้ยินแล้วก็คืนอยู่ในบ้านเนี่ยมันเงียบสงัดดีนักแน่พอมันปีแรกเราก็รู้แล้วมีคนมายุ่งกับรถเราครับถ้าเสียงไปเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่นนะผมว่าเดี๋ยวมันก็แยกไม่ออกอีกอ่ะใช่ป่ะล่ะก็ถ้าเกิดเป็นรถบางรุ่นที่เวลาเรากดล็อกหรือว่าปลดล็อกแล้วมันมีเสียงเตือนเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุโรปหลายค่ายสามารถตั้งค่าได้ว่าไม่ให้มีเสียงเตือนก็ได้ตัดเสียงไงครับใช่ป่ะเฉพาะตอนที่ล็อกหรือว่าปลดล็อกนะครับก็อย่างผมอะเปิดปิดล็อกกับมันไม่มีเสียงใช่ป่ะมันก็จะเป็นไฟโชว์ว่ากระพริบ1ครั้งล็อกกระพริบ2ครั้งอันล็อกครับแต่ถ้าไปเปิดประตูไม่แน่นแล้วก็เสียงมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือใครไปงัดเงี้ยมันก็เสียงมาทันทีแต่ผมว่าระบบนี้ไม่โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแค่เปิดปิดแล้วร้องอาจจะปิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปตั้งได้ครับผมว่าอันนั้นน่ะคือไปตัดเสียงออกเฉพาะตอนที่ล็อกกับอันล็อกได้ครับนะคุณอะไรอ่ะมีสายครับคุณมอสครับผมโอ้โหคุณมอสสวัสดีครับสวัสดีครับครับฮัลโหลสวัสดีครับเชิญครับครับพี่โบ๊ทพอดีจะถามว่ามีงบอยู่1ล้านบาทครับพี่โบ๊ทครับอยากจะเทียบระหว่าง BM 520D ครับกับ Accord นะครับมือ2ทั้งคู่ครับพี่โบ๊ทล้านนึงเลยเหรอครับ50ห้างศูนย์นี้กับ Accord โฉมปัจจุบันมือ2ทั้งคู่ใช่ครับมือ2ทั้งคู่ครับห้างศูนย์นี้ร้านนึงก็ต้อง F10 อ่ะดิใช่ไหมครับไม่ F10 เกินนะเป็นตัว E60 อ่ะครับ E60 มันถูกมากเลยนะตอนนี้มันตัวต้นมัน 600,000 กว่าบาทเองถ้าวันนี้งบร้านนึงเนี่ยอาจจะได้ตัว F10 แต่ได้เป็นเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลมันอยู่ประมาณร้านนึงกว่าต้องเพิ่มประมาณแสนกว่าบาทครับแอคคอร์ดมือ2 2.4 ตัวโฉมปัจจุบันก็ซื้อได้อยู่ประมาณนี้ล้านหนึ่งหรือถ้าสภาพนางฟ้าหน่อยก็จะล้านอ่อนๆล้าน 50,000 ล้าน 100,000 เพราะนั้นมันต้องมีกันอีกประมาณแสนกว่าบาทซึ่งปัญหาว่าได้ไม่ได้ทั้งคู่ถ้าถามว่าถ้ามีตังค์ล้านหนึ่งแล้วไม่อยากให้ลงไปขับ E60 นะครับขับ F10 หล่อกว่าเยอะฮะและดีกว่าเยอะแต่จริงๆตัวซีรีส์5โฉมปัจจุบัน F10 เนี่ยนะถ้าในรหัสบอดี้ F F10 เนี่ย
ผมว่าจริงๆตั้งดีๆนะรถคันตั้งล้านหนึ่งนะคุณเอากำไปล้านหนึ่งคุณไปต่อผมว่ามีเบียดมีได้นะเพราะการลด 150,000 นี่ผมว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเต็นท์รถมือสองในรถราคาวอลุ่ม1ล้านบาทถ้าเป็นพี่นะพี่พยายามจะหา520ดีครับมันเหนือกว่าไอ้คอร์ดแทบทุกประตูเลยอ๋อเหนือกว่าใช่ไหมครับพี่เหนือกว่าโอ้โหคนละเรื่องเลยคุณพระแล้วก็หาคันที่มันยังติด BSI เพราะ F10 นี่คุณยังมีโอกาสที่อาจจะได้รถที่มันติด BSI อาจจะเหลือปีสุดท้ายหรือเกือบ2ปีแล้วก็พอได้รถมาถึงปุ๊บเอารถเข้าศูนย์ BM ไปถ้ามันเหลือเกินปีกว่าเนี่ยคุณรีบเอารถเข้าศูนย์ BM แล้วก็แจ้งความจำนงกับ BM เลยว่าขอต่อ BSI เพิ่มอีกปีนึงคุ้มครับพี่มิตรมองไงก็ถ้าเลือก 520D อาจจะงบตึงๆอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยครับแต่เรื่องของจุดเด่นใน F10 นะครับก็จะมี2โฉมในโฉมรุ่นหลังเนี่ยจะมีการเฟซลิฟเปลี่ยนชุด iDrive ข้างในเป็น Touch Pad นะครับซึ่งก็จะปรับในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลส่วนที่เป็นตัวเบนซินไม่ได้ปรับนะครับดีเซลมี520กับ525อยู่บนพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเพราะฉะนั้นในงบนี้น่าจะได้520Dเนี่ยในรุ่นก่อนเฟสลิฟเนี่ยเป็นไปได้ครับไป F10 ดีกว่าก็ไม่เครียดนะเพราะว่าไอ้ตัว F10 ก่อนตัวใหม่ที่เป็น iDrive ที่เป็น Touch Pad เนี่ยก่อนที่เป็น Touch Pad เนี่ยวันนี้มันซ่อมได้แล้วอ่ะครับอู่ข้างนอกซ่อมได้แล้วอ่ะไม่เหนื่อยผมว่าล่ะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงถึงจะล็อตแรกก็ยังมีติด PSI-B สุดท้ายอยู่ครับน่ารีบซื้อมานะแล้วก็รีบแจ้งความจำนงกับศูนย์ BM เลยว่าขอต่ออีกปีนึงแล้วก็เสียตังค่าต่อไปแล้วผมว่าคุ้ม 25,000 ฮะประมาณใช่ป่ะครับยังไงก็คุ้มแล้วต่อ PSI เพิ่มนะคุณได้ PSI อีก2ปีเพราะ Accord เนี่ยได้มานี่พี่ว่าฉิวเฉียดมากเลยนะมันปลายทางของวารันตีแล้วอ่ะครับใช่ป่ะเพราะรถที่จะขายมันต้องเป็นรถปีประมาณ1314ถ้า14โชคดีไปยังเหลืออีกปีนึงแต่ถ้า13นี่เผลอๆซื้อมาหมดวารันตีแล้วด้วยครับครับนะก็อย่างพี่โบ๊ทก็ยังว่า BM รอมาเยอะยังดีกว่าใช่มั้ยครับรอมาเยอะใช่มั้ยครับพี่โบ๊ทเยอะครับแต่ทีนี้ผมไม่เคยใช้รถยุโรปไงครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไอค่ามันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่โบ๊ทมันจะสูงไหมครับก็เนี่ยถ้าคุณซื้อ BSI ต่อได้อีกปีนึง2ปีนี้คุณจ่ายแค่ค่าน้ำมันเครื่องไส้กรองค่ายางค่าไปปัดน้ำฝนเองนะอ๋อครับพี่โบ๊ทที่เหลือ BM อยู่ในความดูแลของ BM ประเทศไทยทั้งหมดคุณเป็นอะไรคุณเคลมไม่เลยครับเออคุณเสียแค่ค่าอะไรค่าอะไรสิ้นเปลืองนั่นเองที่ต้องจ่ายเงินเองที่เหลือครับที่เหลือเป็นพี่นะวันนี้ถ้าพี่ได้520ดีมางบประมาณสักล้านนะแล้วเตรียมเงินไปต่อ BSI เลยนะแล้วยอมลงทุนนะให้ B ให้ศูนย์ BM นะหรือของเหลวทิ้งออกให้หมดเลยยอมจ่ายเองอ่ะยอมจ่ายค่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองทงเฟืองท้ายหรือบอกว่าพี่ผมเพิ่งซื้อรถมือสองมาถ้าดูจากประวัติเขาก็มีประวัติให้แต่ว่าเพื่อความชัวร์พี่ผมขอไล่ระบบของเหลวทิ้งหมดเลยให้ BM จัดการให้ผมว่าเขาทำให้นะแล้วยอมจ่ายแค่ตรงเนี้ยพี่ว่าคุ้มใช้แบบยาวๆน้ำมันบ่งน้ำมันเบรกน้ำหล่อยงหล่อเย็นหรือเปลี่ยนใหม่หมดนะพี่ว่าคุ้มแล้วต่อ BSI เพิ่มอีกปีนึงถ้าเกิดเรามี BSI 2ปีรถคันนี้พี่ว่าคุ้มแล้ววันนี้คุณซื้อล้านเดียวมันไม่มีเจ็บไปกว่านี้แล้วเจ็บอย่างมากก็หลักแสนคุณใช้อีก2ปีนะพี่ว่าคุณขายก็ต้องมี 6-7 แสน 7 แสนกว่าต้องมีอ่ะอย่างมากก็เจ็บปวดประมาณถือว่าเช่าใช้ปีละแสนกว่าบาทคุ้มอ่ะขับซีรีส์5ครับใช่ป่ะครับเพราะว่ามันผมเคยจะเทียบระหว่างไงครับเพราะว่าถ้าเป็น Accord เนี้ยผมว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นแต่นี้คืออยากจะลองสัมผัสรถยุโรปสักครั้งครับพี่ผมถ้าลองก็ยังไม่เคยได้ใช้ลองแล้วมันก็จะใช่แหละแล้วอย่าง F10 มันก็ไม่ได้เก่ามากสภาพมันก็ไม่ได้โทรมหรอกส่วนมากนะซีรีส์5ตัวถัง F10 เนี่ยไม่ค่อยโทรมหรอกแต่พี่ไม่แน่ใจว่าต้องถามพี่มิ้นว่าเอ๊ะเราเติม DSI ปีที่6ถ้าเราปีที่5เราก็ไปสามารถซื้อต่อได้ถึงปีที่7ไม่เหรอใช่ป่ะตอนนี้ยังเป็นบวก1อยู่ครับสำหรับ BM มันอยู่แค่บวก1ไม่ให้บวก2ใช่มั้ยใช่แต่ว่าหรือว่าเราซื้อปีที่6ไปแล้วพอเราเข้าปีที่5เราไปต่อปีที่7ได้มั้ยต้องลองคุยดูก็ต้องเป็นเฉพาะรุ่นครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะให้บวกได้แค่1ใช่มั้ย1ปีกับ 20,000 กิโลจริงครับคุ้มแล้ว
ครับนะครับครับพี่โบ๊ทแล้วได้มาบางคันอาจจะติดชุด M Sport Package มาล้อเลยไม่ต้องเปียกมาเป็น19 20แล้วอยากได้อย่างเงี้ยแหละครับพี่โบ๊ทเอามาแบบขับรอเลยครับพี่โบ๊ทขนาดเปลี่ยนแม็กชุดเดียวหล่อจัดเลยน็อตเปลี่ยนแม็กชุดหนึ่งฟิล์มเซรามิกดีๆสักชุดหนึ่งนะครับคุณพระทีนี้หญิงเติมเนี่ยครับเป้าหมายคืออย่างเงี้ยครับเอาเลยครับถ้าเอารับหญิงมันต้อง BM แล้วไม่ใช่ธรรมดาครับนะมันต้องใบพัดฟ้าขาวแล้วเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะเป็นเจ้าชายจากแคว้นบาวาเรียนครับพี่โบ๊ทครับครับครับหมอครับขอบคุณมากครับพี่โบ๊ทครับขอบคุณมากครับพี่พี่ครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจฮะบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์ชวนบล็อกเกอร์ฮะแล้วก็สปีดชาแนลทำโครงการพรบ.อิ่มใจครับเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาที่โรงพยาบาลศรีราชครับเพราะว่าทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหักถึง100บาทแล้วก็สมทบทุนนะฮะเพื่อสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาครับสามารถซื้อแบบวันที่ถึง31ธันวาคมนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องรอหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้เลยไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker
นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ